ะเจ้าคณะอำเภอหัวไทก็ตัวแทนอำเภอหัวไททั้งหมดอ่ะเข้ามาประชุมกันเรื่องที่จะแผ่ผ้าพระบทซึ่งเป็นผ้าที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านประทานมาแล้วก็ให้กับวัดควรชลิกครับทีนี้ชาวบ้านควรชลิกแล้วก็พร้อมด้วยชาวอำเภอหัวไททุกๆฝ่ายประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุก็เป็นจุดเด่นและก็มีที่เดียวก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชการที่9ท่านลงมองเห็นแต่ว่าเราต้องคิดเองด้วยเราต้องพึ่งตัวเองได้ผมถือว่าสิ่งที่ผมนำมานั่นคือทางพุทธศาสนาเข้ามาร่วมสิ่งที่ผมภูมิใจในเวลานี้นะครับเพราะว่าเรามีท่านรองผู้ว่าท่านแก่ผู้มีเกียรติเยอะแยะไปหมดการประชุมวันนี้ทำให้มีความรู้สึกว่าการงานเราจะต้องไม่หลวมแล้วครับไปเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับชัดเจนเพราะว่ามีหลายท่านที่มีความรู้มีความสามารถมาแนะนำท่านรองผู้ว่าท่านเพราะท่านเกียรติก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจเราพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องเจ้านครที่ธรรมราชอย่าไปพี่น้องเจ้าอำเภอหัวไทนะครับก็ผมเดินทางมาร่วมประชุมการจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับห้องสมาคมชาวนครที่ธรรมราชกรุงเทพมหานครถึงปีนี้อำเภอหัวไทได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแล้วจะจัดขึ้นในอำเภอควรชลิดนะครับในวันที่22นะครับวันที่22นี้เรามีการควรข้าวมาดูตยาดนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมแปลงหน้าที่จะนำไปเป็นสร้างตัวนึงที่จะไปควรข้าวมาดูตยาดเรามาเยี่ยมแปลงหน้านะครับเพื่อที่จะนำไปควรข้าวในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมประชุมขับเคลื่อนนะครับโครงการแห่ผ้าพระบทที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์แห่งนี้นะครับประธานศูนย์นะครับประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ก็คืออาจารย์ชุมแก้วรุยแก้วนะครับซึ่งตอนนี้ทีมงานของดร.ไพศาลสงแก้วและคณะนะครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมการจัดงานแห่ผ้าพระบทซึ่งปีนี้นะครับในนามของอำเภอหัวไทในนามของเขตพื้นที่ตำบลควรชลิกอำเภอหัวไทนะครับก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแห่ผ้าพระบทก็จะต้องใช้สถานที่นะครับโรงเรียนควรชลิกศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ที่ควรชลิกแห่งนี้และก็วัดควรชลิกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ก็จะได้ประชุมเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าของการประชุมคราวที่แล้วนะครับวันนี้ก็คิดว่าคงจะประชุมครั้งที่4โดยประมาณนะครับครั้งที่4แล้วก็คงจะเข้มงวดแล้วก็เห็นภาพในการบริหารจัดการของการเตรียมงานคงจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับนี้กับผมได้จัดงานกับรวมกับสมาคมข้องชาวนาคอนชาวใต้กรุงเทพมหานครกับ3ที่5ครั้งแล้วกับครั้งนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงส่งครับวันนี้ก็รู้สึกว่าความพร้อมก็เป็นไปตามชุมชนในพื้นที่ไม่สามารถมีการตื่นตัวมากน้อยกันได้นะครับที่จะมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ครับชุมชนในตำบลควรชลิกกับผมเองก็ได้จัดมาเป็นครั้งที่11ที่12แล้วครับครับชุมชนในตำบลควรชลิกชุมชนในชุมชนในไล่ๆอบต.ถูกอบต.ก็เข้ามารวมปกติจัดทุกปีในนามของอบต.ควรชลิกแต่ปีนี้จัดใหญ่ระดับอำเภอนะครับรวมกับคิดว่าน่าจะคึกคักครับครับเพราะว่ารวมกับภาพอบต.ปีนี้เป็นหันใหญ่กับเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอหัวไทจังหวัดพัทลุงที่อยู่ข้างเคียงจังหวัดคงคล้าพี่น้องก็เชิญมารวมกับภาพประวัติของชาวใต้และมารวมกับตำบลพี่น้องควรชลิกครับครับก็เชิญชวนมารวมทำบุญที่วัดควรชลิกก็เป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดที่ว่าสร้างคนเปลือนดังอำเภอหัวไทครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับ
บรรยากาศต้องบอกว่าเป็นการสืบสานนะครับรักษาและก็ต่อยอดประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชาวพุทธประจักษ์ว่าประเพณีนี้เหมือนกับสะพานที่นำเราไปสู่ความบริสุทธิ์นะครับไม่เพียงความบริสุทธิ์เฉพาะเรื่องของจิตใจหรือความเป็นพุทธะเท่านั้นนะครับเมื่อเข้าใจลึกซึ้งถึงประเพณีแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ความบริสุทธิ์นะครับของความรักความสามัคคีแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าสิ่งที่มาประกอบขึ้นเป็นข้าวยาคูหรือข้าวมัทุปายาสกันแล้วแต่รวมไปถึงผ้าที่มาด้วยบริสุทธิ์แห่งกระแสศรัทธาที่ได้นำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์หรือเจดีย์ควรชิลิกหรือที่ไหนก็ดีนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาขอย้ำว่าสุดยอดของการบูชาสัพพปาปัสสาการณังกุศลสูปสัมมาสัจจิตตประโยทัปปนังละกุศลทำความดีและทำจิตใจให้ขาวรอบนั่นแหละครับคือการปฏิบัติบูชาที่งดงามครับสุดยอดมากๆนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ท่านอำเภออาจารย์สมแก้วก็จะมาที่นาฉานเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ก่อนนะครับที่จะนำข้าวเหล่านี้นะครับไปกวนเป็นข้าวมันทุกปลายาดนะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณพื้นที่ของโคกหนองนาโมเดลนะครับนาฉานก็คือนาของข้าพเจ้านาของผมนาของฉันภาษาปากใต้ก็เรียกว่านาของฉันครับนี่คือข้าวที่กำลังออกรวงนะครับซึ่งกำลังที่จะได้กลิ่นจมูกข้าวนะครับกำลังเป็นน้ำนมข้าวซึ่งข้าวเหล่านี้นะครับก็จะต้องเอาไปประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมัทุปายาสนะครับถือว่าเป็นข้าวสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราคงจะได้ชมบรรยากาศในการเกี่ยวข้าวของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับซีธรรมราชเกลหลุมร่างของบุพเพพี่น้องรบปานเลยออกมาตามไปแบบทางแล้วก็มาบำรุงพระพุทธศาสนานะครับโดยการจะตัดข้าวเผื่อยาไปกวนข้าวมาตุปายาดกันนะครับเป็นข้าวหัวเชื้อข้าวมงคลเลยทีเดียวจากหน้าในโครงการประดับจำที่ขวงน้องนาโมเดลจากไส้นำแห่งนำประเทศจักรพรรดิกายนะครับตกผลึกกันวันนี้เป็นที่น่าชื่นชมครับนี่จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับพวกเรามากันพร้อมแล้วนะครับองค์การท้องถิ่นทางท้องถิ่นท่านนายอำเภอก็มาท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆพระนครศรีธรรมราชเรานะครับท่านที่มั่นพระพุทธศาสนาเราจะมีหน้ารบองค์พระบรมธาตุนะครับหน้าด้านบ้านเราเรียกว่าปลาหัวโนนหรือทางทิศใต้นี่ครับก็คือเนี่ยครับหัวไส้ซึ่งเป็นนะครับต้นข้อโครงการลุ่มน้ำปางพนังนะครับพี่น้องครับเอาละครับมากันไล่ควายกับแม่งานใหญ่เลยวันนี้ในการพนุกนะครับเพื่อให้คนทั้งยีบสร้างอำเภอและพุทธศาสนิกชนนะครับตื่นรู้ก็คือประเพณีนี้เป็นข้องทุกคนนะครับไม่ได้เป็นข้องอำเภอใดอำเภอหนึ่งนะครับทุกอำเภอยีบสร้างอำเภอนะครับเราเป็นเจ้าภาพลักษณ์ในเรื่องของประเพณีให้พาขึ้นถาดสืบสานกันมานานนะครับยาวนานก่อนกรุงสุโขทัยคือประมาณ800ปีนะครับคือประเพณีนี้สมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครมากันเลยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ต่างเม็ดใช่ไหมครับนายกครับดร.ไพศาลว่าวันที่22 23นี้ที่รับที่นอนในนครหัวไส้นี่พ่อมาให้ท่านว่าถ้าไม่พ่อนะครับต้องเอาที่ว่าใส่เต็มก้อนคนไปหวานกันผมว่าในก็คือว่าถ้ามาเปิดทีในเปิดทีนั้นต้องได้รับประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าเอาข้องกระท่านที่พักและต่างๆรวมทั้งผู้ค้าก็บอกแหละต้องเอาคนในพื้นที่ก่อนถ้าคนในพื้นที่ไม่พอโอเคเอาคนที่ข้างเคียงเข้ามาก็ยับไปเรื่อยๆนะครับแต่ในอำเภอเปิดอำเภอไอ้นวดได้ไหมครับแต่ที่นอนไม่พอจริงๆบัดพักพุ่งมานอนเอาละครับเอาเป็นพาร์ทให้ดีครับเดี๋ยวรวมกันตัดข้าวนะครับน้ำหน่วยครับเชิญครับเชิญครับแล้วไปเคี่ยวท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับทีมงานที่มาร่วมประชุมครับก็กำลังที่จะประเดิมเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ก่อนนะครับโดยรองผู้ว่าท่านผู้ชมครับตรงนี้มีปฐมปัญหาก็คือปัญหาน้ำเข้มน้ำจืดน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวก็คือนี่แหละคล้ายๆนี่ก็คือบุคคลเพ่งบุคคลเพ่ง
ข้องอำเภอชะอวดนะถ้าในข้องไม่ถ้ามาช่วยเนี่ยผมคิดว่าคนในพื้นที่นะครับบ้านผมเองถ้าชอบนี้ไม่มีการยุ่งเมื่อวานพอจะมาอีกไม่ได้ประเทศนี้ทุกน้ำเข็มทุกน้ำเกลียวทุกร้านแม็กซ์เพราะว่าปัญหาจากตื่นใจซึมนึกถึงจิตวิญญาณแม่ประสบนะครับก็ไม่ยากกับมันเลยครับงานแบบนี้ไม่มีคนครับบางตาเขาจ่ายเที่ยวบางใต้บางคนที่จะมาถ่ายแกะอันนี้เพื่อที่จะไปกวนอาชีพอาชีพต้องเข้าวันนี้ก็ไปกวนเข้าวันนี้ครับเข้าสุกเนี่ยเข้าสุกไม่กวนรวมข้าวประมาณเป็นน้ำนมครับเช่นเพียงว่าเอามาเล่นกันครับตัวห้าบ้องเลยครับนี่แห่ผ้าขึ้นธาตุก็เป็นจุดเด่นแล้วก็มีที่เดียวก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็การเตรียมงานของทุกพื้นที่นะครับก็คือมีตั้งแต่เรื่องของการนี่แหละครับคนชลิมาเตรียมเข้าในที่มาเตรียมงานในปีนี้ก็คือนอกจากมัธุตายาตนั่นก็คือเตรียมจากพื้นที่หนองนาโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเป็นดัดแปลงมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่9นะครับและก็เป็นพื้นที่ที่รับประกันได้ว่าข้าวทุกเม็ดนั้นไม่มีสารพิษนะครับข้าวทุกเม็ดเนี่ยพระองค์ทรงเน้นในเรื่องของธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาตินะครับแล้วก็ธรรมชาติช่วยธรรมชาติขอเจริญพรอย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกคือหลายๆเรื่องที่เราเจอปัญหาทีนี้ด้วยสถานการณ์ด้วยการเวลาความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่เอามาใช้ก็คือความศรัทธาศรัทธาที่เรามีเราลืมหมดไม่ได้เอามาใช้แต่ถ้าเรามีความศรัทธาเข้ามาด้วยเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมข้าวก็ดีเรื่องการทำอาชีพอะไรต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านี้มันจะประคับประคองการดำเนินชีวิตของเราทีนี้อย่างที่ท่านรองพูดว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมองเห็นแต่ว่าเราต้องคิดเองด้วยเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้แต่สิ่งที่เราจะพึ่งตัวเองได้คือต้องเอาดูว่าเรามีอะไรที่จะเป็นคุณค่าที่จะมาพลิกไม่ใช่แค่รอให้เขาช่วยอย่างเดียวโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดมีการมีส่วนร่วมยังนึกไม่ถึงว่าท่านรองจะมาในช่วงเวลาที่จะทำเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยทีนี้มันมาผนวกกันหมดเลยอาศัยพื้นความศรัทธาทั้งหมดข้าวแต่ละรวงทำไมคนบ้านเราต้องเก็บเป็นรวงใช่ไหมเพราะว่ากว่าจะได้มันลำบากมันเราต้องเห็นคุณค่าทุกเม็ดใช่ไหมไม่เห็นคุณค่าทุกเม็ดสิ่งประการแรกเมื่อเราได้มาเนี่ยเราไปถวายพระเป็นเรื่องของพุทธบูชาเป็นเรื่องของสังฆทานสิ่งเหล่านี้เราหายหมดนะถ้าเราฟื้นกับเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยผนวกกับหลายเรื่องที่มันกับเกิดขึ้นในอำเภอหัวไซเนี่ยเราจะเป็นโมเดลต้นแบบที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่จะให้ลูกหลานหรือสืบทอดสิ่งเหล่านี้ส่วนนั้นได้ผมถือว่าสิ่งที่ผมนำมานั่นคือทางพุทธศาสนาเข้ามาร่วมสิ่งที่ผมภูมิใจในเวลานี้นะครับเพราะว่าเรามีท่านรองผู้ว่าท่านแขกผู้มีเกียรติเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ซึ่งไม่ให้ความสำคัญแสดงว่าที่ผมทำไปตรงนี้ผมไม่ผิดหวังใดๆที่ผมถือว่านี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ผมนำสิ่งดีๆเข้ามาที่อำเภอวัดไซที่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่อำเภอวัดไซคือเป็นบ้านเกิดของผมคือท่านประธานและก็ท่านรองก็ถือตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดงั้นผมขอขอบคุณสถานที่และก็สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะท่านรองและท่านเกียรติที่ให้สิ่งดีๆกับพวกเรากับวันนี้ทุกท่านและขอขอบคุณสมาคมให้โอกาสอำเภอวัดไซที่นี่มาจัดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกับอำเภอวัดไซและก็คนชนิดครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณเจ้าของสถานที่โคกหนองนาโมเดลด้วยนะครับทุกท่านท่านนายอำเภอด้วยขอบคุณมากนายกด้วยนะครับสาธุสาธุด้วยสาธุสาธุสาธุตื่นตาตื่นใจนะครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ท่านรองผู้ว่านะครับท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท่านเกียรติแล้วก็ผู้นำชุมชนในถิ่นหัวใจแล้วก็อาจารย์ครูแก้วด้วยนะครับวันนี้เห็นความตั้งใจเห็นความพูดไม่ออกนะครับที่เห็นความตั้งใจของพี่น้องชาวอำเภอวัดไซตำมานแห่ผ้าขึ้นธาตุครั้งนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับพี่น้องทั่วไทยนะครับพุทธศาสนิกชนทั่วไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชพี่น้องชาวอำเภอวัดไซนะครับมาร่วมงานนะครับวันนี้ปีนี้นะครับต
านดร.ไพศาลสงแก้วนะครับได้รับฉันทานุมัติเป็นประธานจนานนะครับเปรียมานตั้งแต่ไกโอเปรียมานมา3ปีนะครับเพื่อจะตามานวันที่21ถึงวันที่24นะครับที่ควรจะลิ้นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแต่คำขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านรองผู้ว่าครับหลังจากที่เก็บข้าวเสร็จแล้วนะครับปฐมฤกษ์ก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับที่โคกหนองนาโมเดลอย่างนี้นะครับตามศาสตร์พระราชาโดยอาจารย์ชุมแก้วรุยแก้วนะครับประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์แล้วก็ท่านพระอาจารย์สมเกียรติดร.ไพศาลท่านมานายวงทองนะครับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับนี่การประชุมวันนี้ทำให้มีความรู้สึกว่าการงานเราจะต้องไม่หลวมแล้วครับไปเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับชัดเจนเพราะว่ามีหลายท่านที่มีความรู้มีความสามารถมาแนะนำถึงท่านรองผู้ว่าท่านเพราะท่านเกียรติก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจเราถึงเอกลักษณ์ต่างๆของบ้านเราดีใจมากครับโครงการนี้เพราะว่าผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ผ่านโครงการนี้เลยโครงการขวนข้าวโครงการเอผ้าขึ้นทาสเนี่ยไม่เคยได้ทำครับทีนี้ก็ภูมิใจแทนคนควรจะลิศครับครับผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่นี่เป็นโคกหนองนาที่เราเตรียมข้าวไว้สำหรับทำนมข้าวมาทุกปลายยาครับคือทำของจริงเลยไม่ต้องเอาของปลอมมาทำจริงๆนะครับข้าวคิดว่าคงจะมีความสุขความระบายคงจะเจริญในหน้าที่นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นจริงนะภาคภูมิใจนะครับได้ปากส่วนเข้ามารวมประชุมเพื่อเตรียมจัดอาหารให้พระประบดนะครับนะครับเรื่อยพระขึ้นถาดที่ตำบลควนฉลิกอำเภอวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเองก็ในนามผู้บริหารท้องถิ่นตำบลแหลมนะครับวันนี้ก็ดีใจเห็นสมาคมชาวปากใต้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับได้มารวมโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ประกอบธุรกิจได้มาทำพิธีนะครับแห่ผ้าประบดที่ตำบลควนฉลิกในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับความสนใจนะครับและก็ความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าวันนี้ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในประชุมนะครับและก็อยากเชิญชวนนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่อยู่ต่างจังหวัดหรือนครหรือกรุงเทพมหานครนะครับมารวมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของแห่ผ้าขึ้นถาดนะครับเราจะได้มีความสุขหรือมีความศรัทธารวมกันนะครับในการที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและการเป็นพิธีดีศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้ทราบข่าวนะครับอยากให้มาตำบลควนฉลิกอำเภอวัวไซของเรามารวมกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกระผมลาโมดนุนเซงนะครับคนอำเภอวัดไซกาวันนี้การประชุมผ่านไปด้วยดีท่านรองผู้ว่าเข้ามาเป็นประธานในการนั่งประชุมท่านนายอำเภอวัดไซท่านผู้ว่ารองผู้ว่านครศรีธรรมราชนะครับแล้วมีปากส่วนของนายกสมาคมมีประธานจัดงานไล่ๆทหารเข้ามาช่วยในการประธานงานช่วยในการดูแลนะครับในเรื่องของการประชุมกับผ่านไปด้วยดีเรื่องราวของพิธีการเรื่องราวของการเตรียมการก็ทำกันอย่างกับมักเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงหน้าข้าวเนี่ยครับหน้าข้าวขูกน้องหน้าทีต่างคณะกรรมการจัดเตรียมไว้เขาเตรียมอย่างเต็มทีแล้วท่านรองผู้ว่าก็มีการมาประเดิมในการเก็บเกี่ยวนะครับทำให้เห็นว่าความตั้งใจของพี่น้องมีจริงแล้วผมอยากให้มีการตอบแทนคุณของบ้านเกิดแล้วให้เหลือเกินว่าร่วงข้าวแต่ละร่วงที่เคี่ยวเสวยอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นหัวใจมันเป็นเลือดเนื้อของพี่น้องคนวัดไส่เป็นเลือดเนื้อของพี่น้องชาวนานะครับในเรื่องเล่าเมื่อก่อนนี่นะครับเพราะว่าจีเห็นกันว่าพี่น้องวัดไส่เนี่ยลูกไปเรียนทางที่อีส่งลูกไปเรียนทางที่ก็ต้องใช้กันตวงข้าวเพราะฉะนั้นพูดกันติดปากมาเสมอว่าแม่เก็บเป็นอย่างกู้ข้าวเก็บทีละร่วงแต่พอลูกไปเรียนตวงทีละทั้งจัดครับในการเตรียมการของการในภาคขึ้นถัดหลังเนี้ยผมอยากเชิญชวนพี่น้องอยากเชิญชวนต่างไกลต่างไกลพุทธทาสนิกชนต่างหลายหรือที่เป็นส่วนในการช่วยในส่วนในการได้ไปรวมกันในภาคขึ้นถัดเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชานะครับ